ย่าเฮ็ดหาปีนี่อบจีปีนี่สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำอาชีพดีๆอีกอาชีพนึงนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะแต่ว่าบางคนก็คงจะเคยเห็นอยู่แล้วแหละก็เลยเห็นคุณยายเนาะอายุมากแล้วก็ยังมาทำอาชีพแบบนี้นะครับคืออาชีพเก็บเงินค่าบริการห้องน้ำที่ตลาดอำเภอราศีสไลด์เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศแล้วก็พูดคุยกับคุณยายกันครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงมาอย่างไรที่ไหนไม่เห็นอาชีพนี้ครับช่วยข้างแม่สักกี่โยงหันเขาเดินไปได้ไปหลงว่าเล่งโอ้ยายหมดแล้วสักกี่โยงอันเนี้ยประชาชนเราจ้างอำเภอเขาต้องเทศบาลไปขอห้องน้ำอำเภอเนี่ยก็แล้วรินเอ้ยมันจะใส่หลอลูกมันจะของในห้องน้ำในอำเภอเนี่ยก็อยากได้นี่ก็เลยทุกข์กับไอ้รินรินกับมหาในอำเภอเพื่อการงานเป็นการประมูลแล้วก็มาเก็บค่าห้องน้ำคือคุณยายทำเองครับคุณยายห้องน้ำห้องน้ำก็เฮ็ดเองมั้งห้องน้ำห้องเพื่อนห้องเพื่อขังเลยห้องเทศบาลขังเทศบาลจะเกี่ยวห้องนี่ก็ฟังนี่ได้เทศบาลบ้านเพชรอยู่ฟังบุญย่ายกับอยู่บุญก็มีได้หอตอนนี้ก็มีอยู่ว่ะมีอยู่คุณยายคุมตลาดนี่หมดเลยตลาดหมดข้อมูลดูบ้านก็มีคนเฮ็ดแบ่งกันเฮ็ดผู้เดียวคือทั้งตลาดเนี่ยไม่มีคนทำคุณยายก็ได้เข้ามาให้บริการเป็นการทำความสะอาดแล้วก็เก็บรักษาของค่าบำรุงคนใดคนเดียวงามเฮ็ดถึงเมื่อครับแต่คุณยายคนเดียวป่ะครับหรือว่ามีคนมาซอยอยู่ป่ะบ่ย่ายนี่พี่ตะกินกำนอนโอ้ย่ามือสอบจะเดินมาลูกสาวพวกเราเคยเราก็ยุ่งพวกลูกสาวนี่แย่มากเขาก็หนีเป็นหนุ่มแรงมากจีโม่หางูเข้ามาล่างคุณลูกเป็นคนทำความสะอาดคุณยายเป็นคนนั่งบริการให้บริการได้เฉยโอ้แล้วลูกสบายอยู่เนาะตอนนี้อายุ79ปีนะครับลูกไปขายเจ็บกระดี้ขือเนาะก็อยู่คุณยายก็ขายถุงไปด้วยเล็กๆน้อยๆขายถุงแล้วก็ค่ากันเพื่อนแล้วก็มีแมสด้วยครับเจ็บมียังออกห้องสิ้นไปสิกับขายไปใส่กับพ่อขายเรามากับพ่อบริหารตัวมันเองไหนเนาะไอ้พวกค่าบริการโอ้เขาก็มาเอาถุงเท้าแน่เอาถุงมือแน่4บาทนะครับค่าบริการห้องน้ํา4บาทก็ถือว่าได้ช่วยคุณยายไปด้วยแล้วก็เราก็ได้ใช้บริการปลดทุกข์ด้วยฟังตั้งแต่ก่อนนี่3บาทโยมมันไปบ่ได้ค่าน้ําก็ขึ้นส่วมก็ส่วมละ400อาทิตย์ละ7อ้อ2เดือนเดือนละ700เงินเกณฑ์รอ1,400ค่าดูดครับอืมอาทิตย์นึงค่าดูดก็พอได้นั่งให้บริการกับพี่น้องเนาะถ้าคุณยายไม่มาทำตรงนี้ก็ลุกลางไปก็ไม่มีใครมาทำตรงนี้ต่อเพราะว่างบประมาณก็คุณยายก็ต้องมาเป็นผู้จัดการกินเองนะครับผมนี่คืออาชีพอีกอาชีพนึงที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้กับสำหรับคนแก่อายุ79ปีแล้วก็ให้บริการกับพี่น้องประชาชนชาวราศีแล้วก็ที่ผู้ที่มาใช้บริการที่ตลาดราศีอาชีพดีๆที่บอกต่อว่าอาชีพนี้ก็ยังมีอยู่นะคนแก่ขนาดนี้ก็ทำได้ขายของเล็กๆน้อยๆแล้วก็มานั่งได้คุยกับผู้คนมันก็มีความสุขเนาะหมอมันบ่เหงาจะนั่งเฮียนก็บ่ได้ลูกพ่อเคยขายครับมันสิมานั่งบ่ได้มันต้องมาหาคนพี่น้องจังซี่พี่น้องมาก็ถามอยู่บ้านใดมามันมีความสุขนะครับโอ้หน้าตาก็ยิ้มเหมือนพี่ตระยายโอ้ครับผมหน้าตาสดใสอยู่บ้านยังทำงานได้ยิ้มแย้มแจ่มใสดีอยู่แต่พอบ่ได้เวลาจะมาย่างมันจะดีปานใดไงวันนี้เป็นคนราศีเองเลยบ่ครับค่ะคนราศีลูกในตลาดนี่เลยบ่อยู่ในตลาดนี่ล่ะเจ้าก่อนแม่อยู่บึงบูนครับแม่ก็เลยใหญ่มาอยู่ที่พ่อซอสิมหาโอ้พ่อซอสิมหาผมยังไม่เกิดเลยนะครับ แม่คุณยายย้ายมาเนี่ยตั้งแต่บึงบูนบึงบูนก็จังหวัดศรีสะเกษนะครับติดกับติดเขตกันกับอำเภอราศีนะครับเราติดกับราศีครับเพราะงามย้ายกับไปบึงน้ำอะไรครับมันค่ามันหยังเขาก็เฮ็ดเราเองพอเฮ็ดเราเองครับผมนี่คือการให้บริการของคุณยายนะครับเก็บเงินค่าห้องน้ำที่ตลาดราศีวันนี้ก็ขอบคุณคุณยายมากครับที่มาเล่าอาชีพดีๆให้ฟังนะครับคืออาชีพนี้ก็ส่วนมากก็ไม่มีคนทำใช่ไหมถ้ามีคนทำคุณยายก็ไม่ได้มาทำมันจะเป็นอาชีพอีกมีแต่คนว่าล่ะจังได้จะไปโยห้องน้ำได้เพราะเม้นเทบอกที่เขาหัวจะชิล่างก็บอกเป็นนี่ส่วนลูกนี่ส่วนนี่ส่วนนี่ปิดจมูกว่าไม่ว่าแวนพุ่นนั่นส่วนห้องนึงนั่นจุบุญซีส่วนแม่บอกครับผมมันสิมิ้นมันจะใสมันจะเหี่ยวแล้วคนจะกี่เหี่ยวแม่ก็ล้างเบิดแม่นบอกอาชีพนี้ก็เวลาเรามาเข้าห้องน้ำก็นึกถึงคนที่ทำด้วยเนาะเวลาไปเข้าห้องน้ำที่ไหนก็ไม่ใช่แต่คุณยายนะครับก็ช่วยทุกคนก็มีสิทธิ์รับผิดชอบต่อสังคมได้นะครับช่วยกันรักษาความสะอาดวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายมากครับที่มาให้ความรู้กับลูกหลานแล้วก็เป็นอาชีพอีกอาชีพนึงแต่ว่าไม่ค่อยได้เข้าถึงได้พูดคุยก็ว่าได้ครับขอบคุณคุณยายมากครับขอบคุณค่ะอำเภออุทุมพรครับที่ให้บริการห้องน้ำนะครับจากที่อำเภอราศีสไลด์เป็นประสบการณ์ของคุณยายกับการทำอาชีพแบบนี้นะครับก็เห็นการทำอาชีพนี้ก็ไม่ง่ายนะครับนั่งทั้งวันเหมือนกันเปิดตั้งแต่4:00เลิก18:00นะครับการให้บริการห้องน้ำนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ